ป่าเขียวกับมนุษย์ใจกลางป่าอันมีชีวิตชีวาที่ซึ่งใบมรกตเปล่งประกายด้วยน้ำค้างยามเช้ามีโครมาอาศัยอยู่กิ้งก่าสีเขียวที่ฉลาดและลึกลับโครมาไม่รู้เลยว่าการดำรงอยู่ของมันจะถูกถักทอยอย่างประณีตเข้ากับชีวิตของหมู่บ้านมนุษย์ใกล้เคียงทำให้เกิดเรื่องราวแห่งความกลมกลืนการเปลี่ยนแปลง และการเชื่อมโยงอันมหัศจรรย์ระหว่างสองโลกที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันโครมาซึ่งมีความสามารถในการผสมผสานเข้ากับใบไม้อันเขียวชะอุ่มได้อย่างลงตัวสังเกตกิจกรรมประจำวันของหมู่บ้านจากเกาะบนกิ่งไม้ที่แข็งแรงเฝ้าดูการที่ชาวบ้านนำโดยผู้เท่าผู้ใจดีชื่อเอลาร่าอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ความสมดุลระหว่างชีวิตมนุษย์และป่าทำให้โครมารู้สึกทึ่งและเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับหมู่บ้านที่นอกเหนือไปจากความอยากรู้อยากเห็นวันหนึ่งขณะที่โครมาสังเกตการเฉลิมฉลองในหมู่บ้านก็สังเกตเห็นเด็กสาวชื่ออาริเอดวงตาของอาริเเป็นประกายด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความเมตตา ส่วนโครมาก็สัมผัสได้ถึงพลังงานที่แผ่ออกมาจากเธอซึ่งสะท้อนถึงเฉดสีอันสดใสของป่าด้วยความสนใจจากการเชื่อมต่อน,นี้โครมาจึงตัดสินใจเข้าใกล้ยิ่งขึ้นโดยเริ่มต้นปฏิสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนกับโลกมนุษย์การตอบอบอันละเอียดอ่อนของโครมากับอารียอกลายเป็นความลับร่วมกันระหว่างกิ้งก่ากับหญิงสาวพวกเขาสื่อสารกันโดยแลกเปลี่ยนกันเงียบ เข้าใจกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดในทางกลับกันรอารียได้แบ่งปันความฝันและความกลัวของเธอกับโครมาโดยรู้สึกถึงความสบายใจโดยไม่ต้องพูดออกมาต่อหน้ากิ้งก่ากิ้งก่าเมื่อความผูกพันลึกซึ้งยิ่งขึ้นโครมาก็ค้นพบว่าอารียมีพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนใครนั่นคือความสามารถในการรับรู้และชื่นชมความงามในโลกรอบตัวเธอ การสังเกตและความชื่นชมธรรมชาติอย่างกระตือรือร้นของอาเรียสสท้อนกับความสัมพันธ์ของโครมาในการผสมผสานเข้ากับสภาพแวดลอ้อมพวกเขาร่วมกันออกเดินทางผ่านป่าค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่และสร้างการเชื่อมโยงที่ก้าวข้ามขอบเขตของโลกของตน ความเงียบสงบของหมู่บ้านและป่าไม้เผชิญกับภัยคุกคามที่คาดไม่ถึงเมื่อกลุ่มคนนอกมาถึงโดยได้รับแรงหนุนจากทรัพยากรและความมั่งคั่งที่สัญญาไว้โดยไม่ทราบถึงความสมดุลอันละเอียดอ่อนที่มีอยู่ระหว่างชาวบ้านกับธรรมชาติคนภายนอกจึงเริ่มใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อหาสมบัติทำลายความสามัคคีที่โครมาห่วงแหนอารียตระหนักถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้น จึงขอคำแนะนำจากโครมากิ้งก่าซึ่งปัจจุบันเป็นผู้พิทักษ์โลกทั้งสองเข้าใจถึงความเร่งด่วนในการรักษาสมดุลที่ละเอียดอ่อนพวกเขาร่วมกันคิดแผนเพื่อลดช่องว่างระหว่างชาวบ้านและบุคคลภายนอก โดยหวังว่าจะถ่ายทอดความสำคัญของความสามาคัครีและการอยู่ร่วมกันโครมาและอารียออกเดินทางไปยังชานเมืองซึ่งพวกเขาได้พบกับคนนอกผ่านกิจกรรมมหัศจรรย์ต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของโครมาชาวบ้านและผู้มาใหม่ได้รับความสามารถในการมองเห็นโลกผ่านสายตาของกันและกัน การแลกเปลี่ยนความเห็นอกเห็นใจนี้ทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจถึงความเชื่อมโยงอันลึกซึง้งระหว่างชาวบ้านกับป่าไม้ใบไม้อันเขียวชอุ่มซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเพียงทรัพยากรได้เผยให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงในฐานะแหล่งที่มาของชีวิต แรงบันดาลใจและการดำรงอยู่ร่วมกันการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ทิ้งร่องรอยที่ไม่อาจลบเลือนไว้ในใจของชาวบ้านและบุคคลภายนอกกลุ่มที่เคยแยกจากการพบจุดยืนร่วมกันโดยตระหนักว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นอยู่ในความสัมพันธ์ทางชีวภาพระหว่างมนุษยชาติและธรรมชาติคนนอกที่รู้สึกถ่อมตัวกับประสบการณ์นี้ เลือกที่จะเป็นผู้พิทักษ์ป่ามากกว่าที่จะเป็นผู้เอารัดเอาเปรียบในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความเข้าใจที่เพิ่งค้นพบโครมาได้รับการเปลี่ยนแปลงอันน่าหลงไหลเกล็ดของมันซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสีเขียวธรรมดาธรรมดาบัดนี้กลับเปล่งประกายด้วยสีคาไลโดสโคซึ่งแสดงถึงความกลมกลืนที่เกิดขึ้นจากความสามัคคีโครมาซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งมีชีวิตจากทั้งสองโลก ได้กลายเป็นเครื่องพิสูจน์ที่มีชีวิตถึงความเชื่อมโยงอันมหัศจรรย์ที่ได้เกิดขึ้นระหว่างป่าชาวบ้านและบุคคลภายนอกกลุ่มที่เคยแยกจากกันในปัจจุบันอยู่ร่วมกันอย่างสามคัคคีโดยได้รับคำแนะนำจากบทเรียนที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของโครมาหมู่บ้านเจริญรุ่งเรืองและป่าก็เจริญรุ่งเรืองในขณะที่ชาวบ้านและคนภายนอกทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสมดุลอันละเอียดอ่อนที่โครมา่า ได้ปกป,ป้องไว้อย่างกระตือรือรน้นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของโครมาสะท้อนผ่านรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นนิทานแห่งความสามัคคีและความเข้าใจป่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกคุกคามจากการแสวงหาผลประโยชน์กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันในผืนผ้าหลากสีสันและสายสัมพันธ์อันสวยงาม ใจกลางป่าอันมีชีวิตชีวาที่ซึ่งใบมรกตเปล่งประกายด้วยน้ำค้างยามเช้ามรดกแห่งการเดินทางอันมหัศจรรย์ของคโครมายังคงอยู่เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงความสามัคคีและเวทมนต์อันยาวนานที่ผูกมัดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนิทานเรื่องกิ้งกือกับไส้เดือน ในสวนอันเขียวช่มและมีชีวิตชีวาที่ซึ่งดินเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและใบไม้กระซิบความลับกับสายลมมินลี่กิ้งกือและไส้เดือนวอลลี่อาศัยอยู่แม้จะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่มินลี่และวอลลี่ก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดความสัมพันธ์ของพวกเขาแข็งแกร่งพอพอกับรากเน่าที่พันกันอยู่ใต้พื้นผิวมินลี่ซึ่งมีขามากมายและลวดลายที่สลับซับซ้อน เป็นที่รู้จักในเรื่องความสง่างามของเธอในขณะที่เธอเหินไปในสวนในทางกลับกันวอลลี e ่เป็นนักขุดโครงชอบที่จะสำรวจโลกใต้ดินด้วยร่างกายที่เรียบเนียนและเรียวยาวของเขาพวกเขาร่วมกันสำรวจโครมอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านที่ใช้ร่วมกันค้นพบมุมที่ซ่อนอยู่และพบปะเพื่อนร่วมบ้านวันที่อากาศสดใสวันหนึ่งขณะที่พวกเขานอนอาบแดดอันอบอุ่นที่ลอดผ่านใบไม้ มินลี่ก็เล่าความฝันที่เธอมีความฝันที่จะไปถึงกิ่งก้านที่สูงที่สุดของต้นไม้ที่สูงที่สุดในสวนความคิดเรื่องการปีนเขาดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สำหรับวอลลี e, ่ซึ่งถูกจำกัดขณะที่เขาอยู่ที่พื้นโลกเบื้องล่างแต่แทนที่จะทำให้มินลี่ท้อใจวอลลี e, ่กลับเสนอการสนับสนุนของเขา วอลลี่ตั้งใจทำความฝันของมินลี่ให้เป็นจริงจึงเสนอแผนเขาจะขุดอุโมงค์หลายชุดที่จะพาพวกเขาเข้าใกล้ลำต้นของต้นไม้มากขึ้นมินลี่ซึ่งมีขาที่ว่องไวของเธอสามารถปีนต้นไม้จากด้านในได้มินลี่และวอลลี่เริ่มทำงานโดยไม่มีใครขัดขวางจากความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้าวอลลี่ด้วยทักษะการขุดเจาะที่เชี่ยวชาญของเขา ได้สร้างเครือข่ายอุโมง์ที่หมูนวนขึ้นไปในแต่ละก้าวของมินลี่ประหลาดใจกับการทำงานเป็นทีมและมิตรภาพที่ขับเคลื่อนการผจญภัยร่วมกันของพวกเขาขณะที่พวกเขาเข้าใกล้ลำต้นของต้นไม้มินลี่สังเกตเห็นลวดลายที่ซับซ้อนบนเปลือกไม้ซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายบนโครงกระดูกภายนอกของเธอเอง ราวกับว่าต้นไม้โอบกอดพวกเขาและยอมรับการเดินทางของพวกเขาด้วยการผลักดันครั้งสุดท้ายมินลี่ก็โผล่ออกมาบนกิ่งไม้ที่อาบไล้แสงแดดหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงของวอลลี e. ่จากเกาะสูงมินลี่และวอลลี e. ่สามารถมองเห็นสวนทั้งหมดอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งความงามและชีวิต ลมพัดกลิ่นหอมของดอกไม้ที่เบ่งบานใบไม้ปลิวปรบมือเฉลิมฉลองชัยชนะของเพื่อนสองคนที่กล้าฝันและสนับสนุนซึ่งกันและกันขณะที่มินลี่และวอลลี่นั่งเคียงข้างกันมองดูอาณาจากักรสวนของพวกเขา พวกเขาก็ตระหนักว่ามิตรภาพที่แท้จริงสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆได,ได้ไม่ว่าจะร่อนอย่างสง่างามหรือขุดดินใต้ผิวน้ำพวกมันก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันซึ่งพิสูจน์ว่าความหลากหลายและความร่วมมือสามารถนำไปสู่การผจญภัยที่พิเศษสุดได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามินลี่และวอลลี่ยังคงสำรวจสวนด้วยกันต่อไป มิตรภาพของพวกเขาเป็นข้อพิสูน์ถึงความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อโลกที่แตกต่างกันมาบรรจบกันเรื่องราวของกิ้งกือและไส้เดือนกลายเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมในสวนเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่มีความฝันใดที่ทะเยอทะยานเกินไปและไม่มีการเดินทางที่ท้าทายเกินไปเมื่อได้ร่วมผจนภัยกับเพื่อนข้างกาย ดังนั้นในใจกลางของสวนที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้มรดกแห่งมิตรภาพของมินลี่และวอลลี่จึงเจริญรุ่งเรืองโดยถักทอเข้าสู่ผืนดินของภูมิทัศน์อันเขียวชะอุ่มและมีชีวิตชีวาที่พวกเขาเรียกว่าบ้าน